เปลี่ยนตัวอะไรเนี่ยเปลี่ยนตัวโคตรพลาดระบบลูกรักอันนี้หมายถึงลิเวอร์พูลหรือว่าแมนซิตี้นะไม่ควรเอานูนเยสออกมีลูกมหัศจรรย์นะก็แล้วแต่มุมมองกันไปนูนเยสออกแล้วก็เป็นคักโบลงแทนไงคักโบก็โดนบ่นเยอะว่าลงมาแล้วเล่นไม่ได้อะไรแบบนี้คักโบเนี่ยลงมาเป็นกองหน้าก็จริงแต่เราจะเห็นว่าคักโบมันชอบถอยต่ำลงมาล้วงบอลแล้วมันก็คือมันไม่พยายามมาอยู่ในพื้นที่เหมือนนูนเยสนูนเยสมันจะรู้ตัวว่ามันจะต้องไปอยู่ตรงจุดไหนแต่นี่มันรู้ตัวมากเกินไปหน่อยล้ำหน้าใช่ใช่มันมุ่งรู้ตัวมากเกินไปงั้นก็ต้องมาคือเขาเปลี่ยนเนี่ยเขาต้องมีเหตุผลอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าเราคาดเดาเหตุผลของครอปแบบว่าเพราะอะไรคือถามจริงๆถ้าไม่เปลี่ยนแบบเนี้ยดูจากรายชื่อตัวสำรองอ่ะจะเปลี่ยนแบบไหนก็แฟนบอลก็จะมองว่าก็ให้ดาวินอยู่ต่ออย่างนี้ไงอยู่ต่อให้จบดีกว่าจังหวะเข้าทำมันไม่ค่อยดีคือบอลมันเริ่มสุดแล้วนะสำหรับนูนเยสในเกมนี้คือจะไปหวังปาฏิหาริย์แบบตัวสำรองนั้นมันเป็นตัวสำรองลงมาเราไม่รู้อนาคตนะการเปลี่ยนนั้นนาทีนั้นน่ะมันอาจจะต้องแบบเอ้ยถ้าเราเป็นคล็อปเนี่ยนูนเยสก็ถามว่ายังมีแรงไหมก็ยังมีแหละแต่ว่าถ้าคักโบลงมาเขาก็สดกว่าในช่วงอย่างน้อยแรงเขาสดกว่าเก็บบอลได้อย่างน้อยคล็อปน่าจะเห็นแล้วว่าหลังซิตี้เริ่มป้อแป้หมดแล้วพี่เริ่มป้อแป้แล้วน่าจะเอาตัวสดลงมานะก็ไอ้นี่ก็พลังแล้วไอ้นี่ก็โอเคนะพี่ตุ้มล็อปโป้ลงมาเนี่ยโอ้ดีเลยใช่ไหมดีเลยดีเลยล็อปโป้ลงมาเนี่ยเห็นชัดเลยดีเลยดีเลยดุเพราะครึ่งแรกอ่ะถ้าสังเกตให้ดีบอลขึ้นทางขวาใช่ทางซ้ายบอดล็อปโป้มาเติมเลยแต่พอล็อปโป้ลงมาทางซ้ายปุ๊บเนี่ยสองข้างสมดุลแล้วเนี่ยก็จะถกเถียงกันเรื่องเปลี่ยนออกทำไมกับไม่ทำไมไม่เปลี่ยนฝ่ายที่บอกว่าก็เปลี่ยนก็โอเคเข้าใจเหตุผลได้กับอีกฝ่ายก็จะแบบว่าเปลี่ยนทำไมมันจะไม่มีปัญหาเลยคืออะไรวะถ้ามันลงมายิงใช่คัตโปลงมายิงมันก็จบแค่นั้นเองบางทีนะเราก็สมมติเราลักษณะไม่มีใครผิดสมมติเราอยู่หน้างานเราจะเปลี่ยนเละเทะกว่านี้ก็ได้นะใช่